ทุกคนวันนี้เราจะมีวิธีทำให้ IG ของเรานั้นเก๋ล้ำนำสมัยกว่าใครไปดูกันเลยหนึ่งทำสตอรี่ IG ยังไงให้ว้าวเราเนี่ยต้องทำสติกเกอร์กีฟให้มันดูสวยงามทำให้รูปเราเนี่ยมันมีดุ๊กดิ๊กมีมิติมากขึ้นอันต่อมาก็คือการใส่พื้นหลังสีพื้นเราไปกดที่ปากกาแล้วเราก็เลือกสีสมมติเราเอารูปนี้สีเหลืองเราก็เลือกสีเหลืองปุ๊บแล้วกดค้างไว้ที่ภาพหัวต่อมาหัวปากกาในการเขียนสตอรี่อันต่อไปก็คือการไล่สีตัวอักษรให้มันดูสวยงามใช่ไหมเรากดที่ความของเราใช่ไหมจ๊ะกดไปพัวกดคำว่าเลือกทั้งหมดคราวนี้เรากดที่เครื่องหมายเคอร์เซอร์มันหัวหรือท้ายก็ได้สมมติเรากดอันท้ายไว้กดค้างไว้มันเป็นเครื่องหมายนูนๆแบบนี้แล้วเราก็กดไปที่สีที่ต้องการกดค้างทั้งสีกดค้างทั้งบรรทัดเคอร์เซอร์ของเราและลากไปพร้อมกันมันก็จะได้สีแบบนี้แล้วสุดท้ายอันนี้ชอบมากๆเลเยอร์ของข้อความทำให้ความเรามันดูป๊อปอัพมันมี 3D มันดู3มิติมากขึ้น2ให้เพื่อนเรามีส่วนร่วมในสตอรี่ IG ฟีเจอร์ต่อมาคือโพลสามารถให้เพื่อนเนี่ยช่วยเลือกตัดสินใจของเราได้เช่นอยากซื้อเสื้อตัวนี้หรือกางเกงตัวนั้นเพื่อนเนี่ยก็สามารถลงความเห็นกันได้นะจ๊ะหรืออันต่อมาเควสชั่นถามตอบกับเพื่อนก็สนุกมากแถมเวลาเพื่อนตอบของเรามันยังแจ้งเจเนโนติฟิเคชั่นพอให้เราเนี่ยสามารถแชร์ลงสตอรี่ IG ของเราได้อันต่อมาก็คือเคาท์ดาวน์นับถอยหลังสู่เวลาสำคัญเช่นวันเกิดหรือวันขึ้นปีใหม่ก็สามารถเคาท์ดาวน์ตื่นเต้นไปพร้อมเพื่อนก็ได้นะจ๊ะและอันต่อมาคือฟีลลิ่งจ้าอยากให้เพื่อนเนี่ยบอกผ่านความรู้สึกผ่านฟีเจอร์ฟีลลิ่งได้แม้แต่อาหารเราดูน่ากินไหมหรือแม้แต่เราวันนี้สวยมากน้อยแค่ไหนเพื่อนก็สามารถเลือกฟีลลิ่งความรู้สึกได้จ้า3เมื่อเพื่อนแท็กสตอรี่ IG มาเอามาลง IG ตัวเองก็ได้เมื่อเพื่อนแท็กสตอรี่ IG มาหาเราแล้วเราเนี่ยก็อยากเอาสตอรี่นั้นเนี่ยมาไว้ในสตอรี่ของเราบ้างกดคำว่าเพิ่มในเรื่องราวของคุณห้ามล็อก IG นะจ๊ะถ้าเพื่อนไม่ล็อก IG เนี่ยเราก็สามารถแชร์ได้โลดเลยจ้า4สามารถวิดีโอแชทผ่าน Direct Message กับเพื่อนได้ถึง6คนนอกจากไลน์หรือ FaceTime เนี่ยเราก็สามารถคุยผ่าน Direct Message เป็นวิดีโอคอลกับเพื่อนก็ได้นะจ๊ะแถมสูงสุดถึง6คนแน่และก็5ทำโค้ดเฟนกับเพื่อนใน IG ก็ได้เราสามารถลงสตอรี่หรือว่าเลือกเพื่อนของเราที่เห็นสตอรี่นั้นได้โดยไม่ต้องบล็อกใครให้เสียเวลานะจ๊ะเราก็สามารถเลือกฟีเจอร์นี้ได้เลยมาแล้วค่ะวันนี้นัดจะมาบอกเพิ่มอีก5เคล็ดไม่ลับค่ะไปดูกันดีด้วยฟีเจอร์ไฮไลท์เวลาอยากรวมสตอรี่ถูกใจเก็บไว้ดูก็แค่กดสัญลักษณ์หัวใจในสตอรี่ที่ต้องการจากนั้นสร้างอัลบั้มขึ้นมาก็ได้แค่นี้สตอรี่ที่เลือกไว้ก็จะไปอยู่ในหน้าโปรไฟล์เรียบร้อยแล้วค่ะ2เจอโพสต์ถูกใจกดเซฟไปก่อนละกันถ้ากดเพียงครั้งเดียวเนี่ยโพสต์จะถูกเก็บไว้หน้าทุกโพสต์แต่ถ้าเราสร้างคอลเลกชันเอาไว้แล้วเนี่ยก็สามารถกดค้างเราเลือกเก็บไว้ในอัลบั้มไหนก็ได้เลย3ตกแต่งหน้าโปรไฟล์ด้วยตัวอักษรพิเศษแอปทำตัวอักษรพิเศษง่ายๆก็เยอะมากเพียงแค่พิมพ์ประโยคที่ต้องการลงไปจากนั้นก็เลือกฟอนต์ที่ชอบในสไตล์ที่ใช่ได้เลยอย่างเว็บที่นัดใช้ก็ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะเจอเรื่องนำเทรนด์รีบแชร์เลยการแชร์โพสต์ใหม่ลง IG Story ตัวเองเนี่ยเวลาเพื่อนผ่านมาดู Story แล้วเห็นก็จะได้กดเข้ามาดูได้ง่ายๆไม่ต้องเลื่อนโพสต์ให้เมื่อยนิ้วเลย5โพสต์รูปใหม่ยังไงให้เพื่อนกดไลค์เยอะๆอ่ะก็แค่แชร์โพสต์ลง Story IG ตัวเองเวลาเพื่อนผ่านมาดูจะได้เข้าไปกดไลค์ได้ง่ายๆไม่ต้องเลื่อนให้เมื่อยนิ้วจบไปแล้วนะคะกับอีก5เคล็ดแม่ลับที่จะทำให้ IG ของเราดูว้าวและนำเทรนด์กับใครถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดถูกใจแล้วก็กดซีเฟิร์สกดสั่นกระดิ่งกดทุกอย่างที่มันสามารถกดได้ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับโลก IT ค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย